รุ่งนี้จะครบ1ปีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ครบ1ปีจากวันที่เราเริ่มจากที่รัชดาไปเปิดที่รัชดาแล้วก็มีบางนาอยู่ตรงนี้นะแต่เขาให้เราทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแต่ก็เริ่มจริงๆก็คือวันที่5ธันวาของปีนี้นะของปีนี้เอ้ยของปีที่แล้วแล้วก็เราก็ครบรอบ1ปีแล้วเนาะโอเคเข้าสู่เนื้อหาผมอยากพูดแบบนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยกันก็เมื่อคืนได้นำอธิษฐานในอธิษฐานจุดไฟฟื้นฟูในเรื่องของหัวใจการดำเนินชีวิตที่ออกมาจากหัวใจออกมาจากหัวใจข้างในของเราน้องจำได้ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจภายในไม่ได้ดูที่การกระทำภายนอกไม่ได้ดูที่รูปร่างหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราแต่ว่าดูที่หัวใจข้างในเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญพระคัมภีร์สุภาษิตก็บอกว่าทุกอย่างชีวิตเราก็เริ่มต้นมาจากใจทุกอย่างที่แสดงออกมามันก็ออกมาจากข้างในนะข้างในแล้วข้างในมันมาจากที่ไหนมันมาจากการเริ่มต้นในการทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมกาลพี่น้องคงจำได้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วก็ระบายลมปราณเข้าไปทำให้มนุษย์มีชีวิตเมื่อหัวใจเริ่มเต้นนั่นคือบ่งบอกถึงการมีชีวิตเพราะนั้นเนี่ยใจจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเราถ้าวันนี้ใจเราผิดทุกอย่างก็ผิดหรือถ้าใจเราเสียทุกอย่างก็เสียสำหรับชีวิตของเราดังนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจเราตอบสนองยังไงหัวใจเรารับรู้ถึงอะไรที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ศัตรูพยายามที่จะทำก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ผมก็ได้เทศนาไปแล้วก็คือว่าซาตานก็ล่อลวงมนุษย์ให้กินผลไม้ในส่วนนั้นมีอยู่2ต้นด้วยกันต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วปรากฏว่ามนุษย์เลือกกินต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วไม่กินต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเรากินต้นไม้แห่งชีวิตวันนี้มนุษย์คงไม่ตายและคงมีชีวิตนิรันดร์และก็เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นแต่มนุษย์เลือกกินผลไม้แห่งการสำนึกความดีและความชั่วทำให้เมื่อกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรครับเกิดความรู้เกิดสติปัญญาเกิดความสว่างชัดหลายๆเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสติปัญญานั้นไม่ได้เป็นสติปัญญาแบบพระเจ้ามันกลับกลายเป็นสติปัญญาแบบไอตัวที่มาล่อลวงก็คืองูหรือซาตานเพราะฉะนั้นสติปัญญาของคนหลายๆคนในโลกนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบายความช่อชนมันไม่ได้นำมาซึ่งความรักหรือสันติสุขที่เกิดขึ้นสติปัญญาของคนหลายๆคนในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยการวางแผนเพื่อตัวเองเพื่ออำนาจเพื่อเงินเพื่อการที่ตัวเองจะได้รับทั้งหมดในชีวิตที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสติปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มนุษย์มองเห็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกกับผิดในโลกนี้อะไรถูกอะไรผิดทำแบบนี้ไม่ดีนะมันผิดทำแบบนี้มันดีเยี่ยมมากมันเป็นถูกกับผิดเมื่อเป็นถูกกับผิดเนี่ยมันทำให้มนุษย์ไม่ต้องใช้หัวใจในการดำเนินชีวิตเราใช้ความรู้ใช้สมองมันถูกหรือมันผิดเราไม่ได้วัดกันที่หัวใจและเราวัดที่กฎเกณฑ์ความรู้ที่เราเรียนมาว่ามันถูกหรือมันผิดแค่นั้นนั่นส่งผลต่อหัวใจของมนุษย์มันทำงานน้อยลงทำให้โลกปัจจุบันเมื่อเราบอกถูกกับผิดมันจึงไม่จำเป็นต้องแสดงออกถึงความรักที่มีคนเลยไม่สามารถสัมผัสถึงความรักได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคนบางคนไม่น่ารักเราก็ไม่รักคนบางคนทำผิดเราก็ไม่สนใจเขามันไม่ได้แสดงออกถึงหัวใจข้างในที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์ให้ความรักนั้นไหลเข้าสู่หัวใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือโรมบทที่5บอกมาแบบนั้นแล้ววันนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราแตกต่างจากคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าตรงที่ว่าเรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไหลเข้าสู่ชีวิตของเราซึ่งอยู่ในชีวิตของเราและความรักนั้นไหลเข้าสู่หัวใจเราเมื่อความรักนั้นไหลเข้าสู่หัวใจเราเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้หัวใจในการแสดงออกถึงความรักที่มีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านู้นผมพูดแบบนี้ว่าถ้าความรักไม่เข้ามาความรักก็ไม่สามารถออกไปถ้าความรักไม่เข้ามาในหัวใจเราความรักนั้นก็ไม่สามารถไหลออกจากหัวใจเราออกไปได้นั่นเป็นความชัดเจนว่าถ้าวันนี้เราบอกเราเชื่อพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เคยสัมผัสถึงความรักเราไม่สามารถแสดงความรักกับคนอื่นได้อย่างชัดเจนในชีวิตของเรามีคนถามเจมส์จอร์แดนว่าอาจารย์เราจะรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขได้ไหมอาจารย์ตอบว่าไม่ได้จนกว่าคุณจะได้พบกับความรักของพระเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเป็นเหมือนพระเจ้าได้คือไม่มีเงื่อนไขเพราะนั้นเนี่ยเช้าวันนี้อยากหนุนใจเราให้เราดำเนินชีวิตหรือว่าเราทำทุกอย่างออกมาจากหัวใจข้างในไม่ใช่เพียงแค่การกระทำภายนอกหรือไม่ใช่เพียงแค่มองถูกกับผิดแล้วก็ตัดสินคนอื่นแค่นั้นในมาตรฐานของเราในกฎเกณฑ์ที่เราเป็นดังนั้นคนหลายๆคนไม่มีความสุขในชีวิตหรือคนหลายๆคนเวลาคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเพราะว่าเราเพียงแค่ถูกกับผิดดีกับไม่ดีแค่นั้นเราไม่มีความรักที่แสดงออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของเราที่แท้จริงมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เพราะนั้นหลายครั้งเราพูดกับใครบางคนสักคนหนึ่งเราอยากจะหนุนใจเขาแต่เขาไม่สามารถสัมผัสความรักได้เพราะว่ามันมีถูกกับผิดมันมีดีกับไม่ดีมันมีใช่กับไม่ใช่นั่นแหละมันส่งผลทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสความรักได้ดังนั้นความรักเนี่ยทำให้เรามองข้ามสิ่งที่ผิดไปน้องจำได้ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักโลกประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาโรมบทที่5บอกว่าขณะที่เราเป็นคนบาปพระคริสต์ก็ตายเพื่อเราไม่ใช่ขณะที่เราเป็นคนดีมองข้ามสิ่งที่เป็นข้อเสียของเรามองข้ามสิ่งที่ไม่ดีของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นสำหรับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้กันให้หัวใจของเราได้สัมผัสพระเจ้าเพราะว่าหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเราและหัวใจเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นใครหัวใจบ่งบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรพระบิดาเช้าวันนี้พระองค์เจ้าเช้าวันนี้เราอธิษฐานสำหรับหัวใจของเราในการที่จะรับรู้ถึงพระเจ้าหัวใจที่จะสัมผัสพระองค์ภายในพระองค์เจ้าพระบิดาจึงบอกเราว่าให้เราเปิดตาใจของเราเปิดตาใจของเราคือเปิดตาของหัวใจเราเพื่อเราจะได้เห็นพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับรู้ถึงพระองค์พระเจ้าอย่าให้ตาของหัวใจเรานั้นปิดแต่ให้มันเปิดออกเพื่อเราจะมองเห็นพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริงมันจะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้มันจะไม่ใช่เพียงแค่คำสอนมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราอ่านมาและรับรู้มาแต่มันคือสิ่งที่หัวใจเรานั้นมองเห็นพระองค์เจ้ามากกว่านั้นคือการมองเห็นจากหัวใจของเรามองเห็นผู้คนมองเห็นพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตพระเจ้าเช้าวันนี้เราจึงเข้ามาที่นี่แล้วเราใช้หัวใจของเราในการพบกับพระองค์เราใช้หัวใจของเราในการสัมผัสพระเจ้ามันไม่ใช่เพียงแค่ตาที่มองเห็นมันไม่ใช่เพียงแค่เสียงในการร้องเพลงพระเจ้าการร้องเพลงนมัสการใครก็ร้องได้การเทศนาไม่ต้องเป็นอาจารย์ไม่ต้องเป็นศาสนาจารย์ไม่ต้องเป็นศิษยาภิบาลก็เทศนาได้พระเจ้าไม่ต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็สามารถอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่ดียอดเยี่ยมไพเราะสนองหูได้พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้หัวใจของเรานั้นได้สัมผัสพระองค์สัมผัสพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นสำหรับชีวิตของเราให้เรารับรู้ถึงพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นสำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงพระเจ้าเช้าวันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราเป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทที่เราเป็นอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เรารับรู้ถึงพระองค์
และสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสำหรับชีวิตของเราผ่านหัวใจของเราที่รับรู้ถึงพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรานั้นพระองค์เจ้าสำหรับเช้าวันนี้ให้เราได้รับรู้ถึงพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดที่เราต้องการก็คือพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดที่เราต้องการก็คือพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในเราที่จะตื่นขึ้นจากชีวิตของเราพระองค์เจ้าที่เราจะเปิดออกให้กับพระองค์ในการเคลื่อนไหวสำหรับชีวิตของเราพระเจ้ามันเป็นหัวใจของเราที่เต็มเปี่ยมในพระองค์และรับรู้ถึงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราในเช้าวันนี้ให้เราได้สัมผัสพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันไม่ขอไปไกลห่างจากพระพัก
จะไม่ขอไปไกลห่างจะพระ
พระองWhen
Love.
ช่วยและทรงเป็นพื้นข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปตลอดไปไหลล่องจนภูเขาและทะเลท่านละครองเทมาที่ฉันแม้ฉันจะมองดวงใจยอมให้พร้อมทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะเชื่อมือและฉันจะร้องเพลงเมื่อความรักร้องเทลงมาฉันจะลองถึงความรักฉันจะร้องถึงความรักของ
รักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปรักพระองค์มีพระนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์สักครั้งหนึ่งรักพระองค์มีพระแม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์ชีวิตเราและทุกลมหายใจอยู่เพื่อพระองค์เยซูพระนามยิ่งใหญ่และสูงเหนือนามใดเยซูพระนามผู้เดียวทรงเป็นพระผู้ไทยควรต่อชีวิตเราและทุกลมหายใจอยู่เพื่อพระองค์ควรควรในทุกบทเพลงที่ร้องให้พระองค์ควรทุกคำสรรเสริญที่มอบให้พระองค์ควรต่อชีวิตเราและทุกลมหายใจอยู่เพื่อพระองค์เยซูพระนามยิ่งใหญ่และสูงเหนือนามใดเยซูพระนามผู้เดียวทรงเป็นพระผู้ไทยควรต่อชีวิตเราและทุกลมหายใจอยู่เพื่อพระองค์อยู่เพื่อพระองค์และบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเทียบพระองค์ทรงเปิดตาให้เห็นรู้ค่าใจและนำไปให้ความรักไปถึงคนรอบกายและบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มี
ชีวิตเราบนราคาองค์เราอยู่บนสันตังมันคงจะวางความไว้ใจอยู่ในพระองค์เราไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเทียบพระองค์ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์สำแดงให้รู้จักและเติมใจให้รู้พระทัยและนำไปให้ความรักไปถึงคนรอบกายไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเทียบพระองค์ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์สำแดงให้รู้จักและเติมใจรู้พระทัยและนำไปให้ความรักไปถึงคนรอบกายบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนเรา
ไม่มีใครเทียบพระองค์ทรงเปิดตาให้แห่งอาสาจันสำนักให้รู้จักและเติมใจรู้พระไทยและนำไปให้ความรักไปถึงคนพระเจ้านั้นเทลงมามากมายจริงๆในห้องประชุมนี้แล้วพระเจ้าพูดกับหญิงอย่างหนึ่งว่าพระเจ้านั้นอยากสำแดงความรักของพระองค์ให้กับเราซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าเราจะมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเราเช้าวันนี้หญิงอยากให้เราวางความคิดของเราลงวางภาระปัญหาของเราลงและใช้หัวใจของเรารับความรักจากพระเจ้าพระองค์พร้อมที่จะเทความรักของพระองค์ลงมาในหัวใจของเราหนึ่งรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราจะเปิดหัวใจของเราออกต้อนรับความรักของพระองค์ไม่ได้ผ่านความคิดของเราแต่ผ่านหัวใจของผมเห็นภาพว่าเรานั้นถูกกอดโดยพระเจ้าโดยความรักของพระองค์เรากำลังได้รับการสวมกอดจากพระเจ้าเปิดตัวเราออกและให้พระองค์กอดเราสิครับเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรารับความรักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราให้เป็นช่วงเวลาที่เราให้พระองค์ได้กอดเราแล้วเราตอบสนองในการกอดของพระองค์สำหรับชีวิตของเราI'm not afraid.
สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าความรักที่พระองค์ทรงอบกอดเราความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ความรักที่ยอดเยี่ยมมากๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราในเวลานี้าและบิดาหัวใจเราถูกสัมผัสโดยพระองค์ลงปลุกในหัวใจของเรามันปลุกเราในหัวใจของเราแห่งความรักของพระองค์ที่เกิดขึ้นสลับจิตวิญญาณภายในของเราที่รับรู้ถึงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิต